แล้วทำไมถึงปล่อยให้บรรดาเสื้อแดงลุกเข้าไปที่ราชประสงค์ไปตั้งเวทีแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงซึ่งตอนนั้นหลายต่อหลายคนรวมทั้งผมด้วยผมได้วิพากษ์วิจารณ์ออกทางสื่อทันทีว่าถ้าวันนี้รีบจัดการเสียเพราะว่าการตั้งที่เวทีที่ราชประสงค์ขณะที่เกิดเหตุรุนแรงมาแล้วเนี่ยมันบอกเหตุได้เลยว่าไม่น่าจะไว้วางใจและเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบแล้วน่าจะรีบจัดการโดยตำรวจจัดการเวทีจัดการเครื่องขยายเสียงเสียตั้งแต่วันแรกทำไมไม่ทำครับอันนี้เห็นตรงกันนะจำได้ว่าท่านนายกก็มีการสั่งการทางฝ่ายเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าระวังตรงนี้จะยาวนะแล้วจะไม่สามารถจะจัดการได้บังเอิญเข้าใจว่าทางฝ่ายเจ้าที่ตรงนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดลักษณะของการที่จะไปปะทะกับกลุ่มมวลชนหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับก็เลยเกิดการมีการรวมตัวเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วมันก็ลุกลามจริงอย่างที่คาดการณ์ตั้งแต่ต้นครับที่พอมันใหญ่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คงเป็นที่ทราบว่าการเข้าไปจัดการก็คงไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลาคิดครับไม่ใช่ไม่คิดตอนนั้นนะแต่มันก็เริ่มลามออกไปเรื่อยๆตอนนั้นก็เริ่มมีคนคิดบอกว่าเอ๊ะฝ่ายเจ้าที่ที่เราสั่งการลงไปหรือวางแผนลงไปเข้าใจที่สั่งการเข้าใจเจตนาที่สั่งไปครบถ้วนหรือเปล่านะครับก็จะพูดแบบไม่ตำหนิใครเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาแล้วแล้วมาเกิดความเสียหายเยอะนะครับเข้าใจอย่างครบถ้วนหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติหรือเปล่าก็คงเป็นประเด็นก็คงเป็นประเด็นอยู่ครับครับคือที่ฉันยังสงสัยมากเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็ตอนที่เขามีการยึดพื้นที่ตรงลาดประสงค์แล้วก็ขยายลามออกไปเนี่ยยังคิดว่าแล้วค่อยมาทำเรื่องอะไรแผนผังระงับธุรกรรมทางการเงินไม่ทำตั้งแต่แรกข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยทำไมปล่อยให้เอาไอ้ยางรถยนต์เนี่ยเข้ามาขณะที่คุณปิดล้อมนะฮะเข้ามานี่เป็นหมื่นเส้นเป็นมหาศาลเลยแล้วก็ภายในวันเดียวเนี่ยมีไอ้ไม้ไผ่ล้าวแหลมเข้ามาเป็นโกดังนี่คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือถ้าหากว่ามันตัดตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันเหตุการณ์มันไม่ขนาดนี้คุณลักษณะหมายความว่าทางสวช.ประกาศแล้วว่าเป็นพื้นที่ควบคุมไม่อยากให้คนเข้าไปไม่ได้แต่ขณะเดียวกันมีรถยางรถยนต์รถไม้ไผ่เข้าไปได้ยังไงแล้วก็กลัวก็กล้าไม่กล้าทำนู่นทำนี่ดิฉันคิดว่าเราจะไปตัดน้ำตัดไฟตอนท้ายโอ้โหยิ่งหนักเลยเสียหายมากกว่าเก่าดิฉันคิดว่าตั้งแต่แรกเนี่ยทำไมคุณไม่เรียกไอ้คนที่ทำเต็นท์ทำอะไรไม่เรียกมาคุยเลยผมแจ้งข้อหาคุณเลยถ้าคุณไม่เอาของพวกนี้ออกไปเนี่ยนะผมตัดธุรกรรมคุณเลยถ้าคุณมีบริษัทนะผมหยุดผมปิดบริษัทคุณเพราะว่านี่คือภาวะฉุกเฉินมันมีการค่อยๆเริ่มเหมือนค่อยๆเตรียมการในแต่ละพื้นที่แล้วผมว่าคนทั่วไปก็เห็นชัดเจนว่าจะต้องมาเยอะซึ่งตรงนี้ต่างไปจากคราวก่อนซึ่งครั้งปี52ดูเหมือนเขาจะเหมือนกับดีเดย์วันนี้แล้วมารวมกันแล้วเอาให้เสร็จแล้วเขาไม่สำเร็จแต่คราวนี้มันเลยเป็นขั้นตอนสื่อชุมชนครับสื่อชุมชนเขาระดมกันมากเขาระดมกันเนี่ยเยอะมากแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เสรีภาพของสื่อซึ่งดิฉันเองก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยให้เขามีสื่อแบบนั้นเนี่ยนะในการที่จะชักชวนให้คนมาใช้ความรุนแรงใช้ต่อมีอะไรพวกนี้เนี่ยโดยที่เราไม่กล้าไปทำอะไรเพราะเราคิดว่ากลัวจะไปละเมิดสิทธิ์นี่คิดว่าอันนี้คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะฮะที่วิทยุชุมชนโทรทัศน์ดาวเทียมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องฮะดิฉันคิดว่าหนึ่งสื่อเนี่ยมันต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปสร้างความเกลียดชังหรือไประดมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเยอะนะฮะสื่อที่ประกาศรวมตัวกันว่าให้ไปตีคนนึงคนนี้ไปปิดที่นู่นที่นี่เนี่ยอย่างไอทีวีไทยเนี่ยก็ระดมคนเลยไปปิดจะเรียกให้อะไรคุณอะไรมาขอโทษอะไรของเขาเนี่ยหรือไอ้ที่อุดรธานีก็ระดมคนเข้าไปลุมตีเลยหัวล้างข้างแตกกันตำรวจก็ไม่ทำอะไรนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆเนี่ยแล้วจนมาที่สุดเนี่ยมันมีการรวมแล้วสิ่งที่อลิสมันพงเรืองรองได้ประกาศว่าบัดนี้เรามีแก้ว3ประการครบแล้วเนี่ยแสดงว่าปี52ยังไม่ครบแต่ปีคงรอๆกันอยู่คงยังมาไม่พร้อมไอ้ประเด็นที่ให้เอาขวดเนี่ยใส่น้ำมันมาเนี่ยคนละเท่าไหร่คนละ1ลิตรอะไร1ลิตรอะไรเป็นทะเลเพลิงเอาแต่ขวดมาแล้วมาเป็นทะเลเพลิงไงแล้วจะทำให้คนล้านคนมาล้านขวดจะเป็นทะเลเพลิงกรุงเทพมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75 ซีซีถึง1ลิตร
ถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากรุงเทพจะเป็นทะเลเพลิงทันทีโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันต้องจัดการแล้ว1ถอนประกันเลยไอ้พวกนี้แต่ละคนเนี่ยที่เคยมีเหตุการณ์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคดีเนี่ยถอนประกันใช่ไหมฮะไม่ถอนคือเราเนี่ยถ้ามาบอกว่าเราไม่ทันคิดหรือเราคาดไม่ถึงยังคิดว่าอันนี้เนี่ยมันถือเป็นความเสียหายนะอย่างที่คุณตั้วพูดนะคือหนึ่งเนี่ยเราพูดง่ายแต่มันทำให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในส่วนนี้กรณีชาชุดดำที่รัฐมนตรีพูดนี้ก็ชัดเจนคือไม่น่าเชื่อว่าชาชุดดำที่ทั้งอาวุธขนาดนี้เนี่ยทางภาครัฐจะไม่รู้เรื่องมาก่อนซึ่งมันคงไม่ใช่อยู่ๆคว้าชุดดำมาใส่แล้วใช่ไหมมันคงต้องมีการเตรียมการซึ่งตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสงสัยในเรื่องการข่าวผมว่าความพลาดทางการข่าวเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดมากที่คุณตัวพูดเมื่อกี้นี้มันตรงกันกับที่อริสมันพูดหรือเปล่าว่าบัดนี้เรามีแก้ว3ประการคือมีพรรคการเมืองมีมวลชนในการชุมนุมอย่างสงบแล้วก็มีกองกำลังตกลงมีแก้ว3ประการก็มันก็ซึ่ง52ไม่มี52มี2ประการแต่53มี3ประการครับเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงเรื่องที่เป็นจุดอ่อนที่สุดนะครับก็คงเป็นเรื่องของการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมและกลุ่มที่แฝงตัวมากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคือต้องยอมรับว่าตำรวจหรือว่าทหารบ้านเราเนี่ยที่ถูกฝึกในการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีน้อยมากนะครับไม่มีกองกำลังเฉพาะที่มีจำนวนเพียงพอที่รับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมขนาดใหญ่ได้เรามีตำรวจปจ.มีกองร้อยปจ.ที่น้อยมากครับซึ่งที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการอะไรในลักษณะที่ไปปะทะกับกลุ่มคนหมายความว่าถ้าจะรับมือกับเสื้อดำเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเสื้อดำผสมกับเสื้อแดงเนี่ยครับโดยที่แยกไม่ออกใช่ครับแล้วถ้าวันนั้นจะลุยกันจริงๆ อย่างที่ประชาชนต้องการก่อน19พฤษภาประชาชนบอกให้ลุยโดยที่ไม่ต้องเผาจะได้ไม่เกิดเหตุร้ายลุยกันไปเลยคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับผมคิดว่าคงปะทะบาดเจ็บล้มตายกันเยอะนะครับก็เกรงว่าคนที่ตายมันจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอาวุธเพราะกลุ่มที่มีอาวุธที่ถูกฝึกมาเขาหลบซ่อนตัวในยามกลางวันนะครับคือไม่ได้ใส่เสื้อดำทั้งวันทั้งคืนอ๋อเขาไม่ได้ใส่เสื้อดำทั้งวันใครจะไปทราบว่ากลางวันใส่เสื้อสีอะไรใช่ไหมครับเขาก็มีการ